เกิดอุบัติเหตุรถบัสนำนักเรียนมาทัศนศึกษาไฟไหม้บริเวณหน้าห้างเสียรังสิตตรงข้ามถนนวิภาวดีเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีในการควบคุมเพลิงจากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถบัสนำนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามอำเภอลาดสักจังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาโดยมีนักเรียน38คนและครูอีก6คนผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดและมีไฟลุกไหม้มีนักเรียนและครูพยายามหนีออกจากตัวรถแต่ไฟไหม้จากด้านหลังตัวรถและลุกลามอย่างรวดเร็วประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพยายามเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวรถได้ประกอบกับรถคันดังกล่าวมีถังก๊าซอยู่ด้านหลังเกรงว่าจะมีเหตุรุนแรงซ้ำจึงทำได้เพียงช่วยการระดมช่วยเหลือนักเรียนที่ลงมาจากตัวรถได้เท่านั้นพลตำรวจตีศิลปคมเอียบวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือลงจากรถได้เป็นครู3คนและนักเรียน16คนส่วนรายละเอียดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุโศกนาฏกรรมโดยต้องตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลให้ชัดเจนเนื่องจากสภาพศพที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่เกรียมและบางศพเหลือแต่โครงกระดูกไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นใครด้านนายปรีชาอายุ50ปีนักการพารงบอกว่ารถบัสกำลังพานักเรียนอนุบาลของโรงเรียนวัดเขาพญาจังหวัดอุทัยธานีไปทัศนศึกษาอย่างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ส่วนกลางโดยพาครูและนักเรียนมาทั้งหมด44คนเมื่อขับรถถึงจุดเกิดเหตุรถบัสเกิดยางหน้าซ้ายแตกจากนั้นรถบัสเสียหลักไปเบียดกับแบเรียร์ที่อยู่เกาะกลางถนนวิภาวดีและได้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว